สวัสดีครับผมเนเปอร์ฟอร์เฮลวิดีโอนี้นะครับผมจะพูดถึงวิธีการคำนวณ HRR Heart Rate Reserve หรืออัตราการเต้นหัวใจสำรองนั่นเองครับโอเคก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ Heart Rate Reserve หรืออัตราการเต้นหัวใจสำรองก่อนนะครับอัตราการเต้นหัวใจสำรองเนี่ยมีความจำเป็นมากสำหรับนักกีฬาอาชีพหรือว่าผู้ที่เริ่มจริงจังกับการออกกำลังกายนะครับหรือผู้ที่ซื้อนาฬิกามาแต่ไม่รู้ว่าฮาร์ทเรทโซนเราเนี่ยมันตรงกับตัวเราหรือเปล่าเราสามารถที่จะใช้ฮาร์ทเรทรีเซิร์ฟเนี่ยมาคำนวณเพื่อที่จะหาฮาร์ทเรทโซนได้นะครับแล้วก็มันมีความแม่นยำและเสถียรมากกว่าการที่จะเอาแม็กซิมัมฮาร์ทเรทหรืออัตราการเต้นหัวใจสูงสุดเนี่ยมาคูณด้วยความหนักในการออกกำลังกายนั้นๆ นะครับเพราะมันมีแค่ตัวแปรเดียวก็คือตัวแปร อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดแค่นั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้อัตราการเต้นหัวใจสำรองเนี่ยเราจะต้องใช้ทั้งอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจขนาดทักนะครับโดยวิดีโอนี้นะครับผมก็จะใช้สูตรของคาร์โวเนนนะครับโดยสูตรดังนี้นะครับ HRR เท่ากับ MHR ลบด้วยRHR ก็คืออัตราการเต้นหัวใจสำรองนะครับจะเท่ากับอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดลบด้วยอัตราการเต้นหัวใจขณะพักครับผมได้เตรียมเครื่องคิดเลขไว้แล้วนะครับเดี๋ยวมาลองคิดเลขพร้อมๆกันสมมุติ 9A นะครับมีอายุ25ปีฉะนั้นอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดนำ220ลบด้วยอายุนะครับ120ลบอายุ25ก็จะเท่ากับ195ครั้งต่อนาทีนะครับนาย A ตื่นขึ้นมาตอนเช้าวัดอัตราการเต้นหัวใจขนาดพักนะครับวัดได้53ครั้งต่อนาทีก็เอา195ลบด้วย53ครั้งก็จะเท่ากับ142ครั้งต่อนาทีทีนี้เรารู้ค่า HRR แล้วHRR ของนาย A ก็จะเท่ากับ142ครั้งต่อนาทีนะครับทีนี้เราจะคิดฮาร์ทเรทโซนด้วย HRR ยังไงเราก็ใช้สูตรดังนี้นะครับ HRR คูณด้วยเปอร์เซ็นต์อินเทนซิตี้บวกด้วย RHR นะครับก็คืออัตราการเต้นหัวใจสำรองนะครับคูณด้วยความหนักในการออกกำลังกายนะครับบวกด้วยอัตราการเต้นหัวใจขณะพักนะครับลองคิดเลขพร้อมกันนะครับโซนที่1ก็จะอยู่ที่ 50-60% ใช่ไหมครับผมก็จะทำเปอร์เซ็นต์ให้เป็นจุดทศนิยมก่อนนะครับมันก็จะคิดเลขง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่น 50% ก็ถ้าทำเป็นจุดทศนิยมมันก็จะเท่ากับ 0.50 60% ทำเป็นจุดทศนิยมก็จะเท่ากับ 0.60 นะครับเดี๋ยวผมคิดเลขไปพร้อมๆกันนะครับโซน1HRR ของนาย A เท่ากับ142นะครับคูณด้วยความหนักในการออกกำลังกาย 50% ก็คูณ 0.50 แล้วก็บวกด้วยอัตราการเต้นหัวใจขณะพักของนาย A ก็คือ53นะครับบวกด้วย53เท่ากับ124ครั้งต่อนาทีนะเรารู้แล้วว่า 50% ของนาย A เนี่ยเท่ากับ124ครั้งต่อนาทีทีนี้เราลองไปคิด 60% ดู HRR ของนาย A เท่ากับ142ครั้งต่อนาทีคูณด้วยความหนักในการออกกำลังกาย 60% ก็คือ 0.60 บวกด้วยอัตราการเต้นหัวใจขนาดพักก็คือ53ก็จะเท่ากับ138ฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าโซน1ของนาย A เนี่ยก็จะอยู่ที่124ครั้งถึง138ครั้งต่อนาทีนะครับทีนี้คุณก็ลองไปคำนวณในโซนที่2 3 4 5ดูว่าอัตราการเต้นหัวใจแต่ละโซนของคุณนะครับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับค่านี้นะครับก็จะมีความแม่นยำในระดับหนึ่งนะครับแม่นยำกว่าการที่จะเอาค่า maximum heart rate เพียงตัวแปรเดียวมาคิดในการหาHeart Rate Zone นะครับมันก็จะมีความเสถียรมากกว่าในการเอาไปตั้งค่านาฬิกาหรือว่าจะเอาไปใช้ในนักกีฬาอาชีพหรือผู้ที่รักการออกกำลังกายนะครับ
แต่ถ้าเราอยากให้มันมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับผมก็จะแนะนำให้ไปตรวจที่ห้องแลบโดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือว่าแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะนะครับโอเคก่อนหน้านี้นะครับผมได้มีคลิปสอนรายละเอียดคำศัพท์ต่างๆไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านบนนะครับลองคลิกไปที่ตัว i ดูนะครับมันจะมีให้เราเลือกคลิปดูได้นะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะครับสวัสดีครับ